นักกีฬาชั้นนำของเวทีเป็นรายการแข่งขันสำคัญที่นักกีฬายอดฝีมือที่เราคุ้นชื่อในระดับโลกในทุกวันนี้รายการต่อเป็นจุดเริ่มที่ทั่วโลกกล่าวชมประเทศไทยรายการนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยสมาสนใจแล้วว่าเลือกประเทศไทยเป็นด้วยจึงถูกนำไปเป็นอันทูราชคือผู้ฝึกกันถึงครอบครัวหลังจากมาแล้วค่ะรายได้ก็เข้าสู่ประเทศ4พฤษภาคมนี้ค่ะ14ถึง19พฤษภาคมใครควอลิฟายบ้างจะออกมาเรียบร้อยแล้วเข้าใจว่านี่แถลงข่าวแบดมินตันโอลิมปิกเกมใช่ไหมคะขอเสียงปรบมือโตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2024ค่ะจัดกิจกรรมกีฬาซึ่งก็สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลอย่างชัดเจนนะครับที่คุณหญิงในประเทศไทยจะเป็นปีแห่งกีฬานะครับหรือว่าเป็นปีสุรัตเลิกจุนชัยท่านกรรมการด้วยการบริษัทไฟรายการโตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2024ชิงถ้วยครับ15ปีและธนาคารระหว่างประเทศอันดับ1ของไทยจากการยกย่องของเอเชียคราวนี้ก็จะต้องไปเชียร์และสำคัญยิ่งกว่านั้นนะครับว่าผมมีรถโตโยต้าเก่าๆนะอยู่ที่ครับเดี๋ยวภาพสุดท้ายครับขอภาพ1 2 3ครับครับขออนุญาตกล้องนี้นะครับเราร่วมส่งแรงใจเชียร์ครับครับพี่เจี๊ยบนับเลยครับเจี๊ยบนับเลยครับ1 2 3เฮ้ยต้องอย่างนี้ครับต้องอย่างนี้สุดทุกการใช้ชีวิตโตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2024